และในขณะนี้นะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้เสด็จพร้อมด้วยคุณพลอยไพลินเจนเซนและคุณสิริกิตยาเจนเซนนะคะมาถึงบริเวณพระเมรุท้องสนามหลวงค่ะจะได้เสด็จขึ้นที่พระที่นั่งทรงธรรมนะคะท่านผู้ชมครับผมจากจารีนทราบนะบนพระที่นั่งทรงธรรมนั้นนะครับมุกหน้าพระที่นั่งทรงธรรมนั้นจัดเป็นที่ประทับหลังพระราชอาสน์ที่ประทับนั้นจัดเป็นที่เฝ้าสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตอนท้ายก็จัดเป็นที่สำหรับเลขาธิการพระราชวังราชเลขาธิการสมุหราชวงศ์ครักนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันที่ตามเสด็จนะครับส่วนที่หน้าอาสนะสงฆ์นั้นหรือธรรมาเทศนั้นทอดพระราชอาสน์สำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลผัดข้างพระราชอาสน์จัดเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ตอนท้ายตั้งเก้าอี้สำหรับเลขาธิการพระราชวังราชเลขาธิการสมุหราชวงศ์ครับนางสนองพระโอษฐ์นางกำนันที่ตามเสด็จมาเข้าเฝ้าที่หน้ามกพระที่นั่งทรงธรรมจัดทอดพระราชอาสน์หลังพระราชอาสน์นั้นจัดเป็นที่ประทับสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะเสด็จขึ้นพระเมรุถวายพระเพลิงศพท่านผู้ชมคะสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในครั้งนี้นะคะรัฐบาลได้จัดทำหนังสือเชิญบุคคลสำคัญของประเทศจำนวนกว่า 3,000 คนได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อร่วมในพระราชพิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกราชสกุลคณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคณะรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะทูตานุทูตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาปลัดกระทรวงผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการสังกัดหน่วยงานอิสระข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการในพระองค์ข้าราชการพลเรือนหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนภาคเอกชนและคู่สมรสค่ะและสำหรับประชาชนนะคะที่ต้องการร่วมถวายความอาลัยทางกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้จัดพิธีให้กับประชาชนได้เข้าถวายดอกไม้จันทร์ณซุ้มรอบท้องสนามหลวงจำนวน8ซุ้มด้วยกันค่ะได้แก่บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือนะคะคือทางด้านโรงละครแห่งชาติบริเวณหน้าศาลหลักเมืองบริเวณฝั่งตรงข้ามพระแม่ธรณีบีบมวยผมและที่บริเวณถนนราชดำเนินค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้จัดให้มีการถวายดอกไม้จันทร์ได้ตามวัดต่างๆในเขตกรุงเทพและในพื้นที่แต่ละเขตรวมทั้งวัดต่างๆของทุกจังหวัดและทุกอำเภอที่จังหวัดนั้นเป็นผู้ดำเนินการค่ะและดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนได้ร่วมวางเพื่อส่งเสด็จนะคะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทั้ง8ซุ้มนี้ก็จะให้ตัวแทนของแต่ละซุ้มนำดอกไม้จันทร์มาให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำไปไว้ที่หอเปลื้องและร่วมในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพค่ะและสำหรับดอกไม้จันทร์ที่วางนอกเหนือจากจุดกำหนดทั้ง8ซุ้มนั้นนะคะก็จะนำไปมอบให้แก่วัดต่างๆเพื่อถวายเป็นพระกุศลต่อไปค่ะสำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ตามวัดต่างๆนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็มีทั้งสิ้น46วัดด้วยกันครับคือเขตคลองเตยอยู่ที่วัดคลองเตยในเขตคลองสานอยู่ที่วัดอนงคารามวรวิหารเขตคลองสามวาอยู่ที่วัดคูบอนเขตคันนายาวอยู่ที่วัดบุญศรีมุนีกรเขตจตุจักรอยู่ที่วัดเสมียนนารีเขตจอมทองอยู่ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเขตดอนเมืองอยู่ที่วัดดอนเมืองนะครับเขตดินแดงอยู่ที่วัดพรหมวงศารามเขตตลิ่งชันอยู่ที่วัดรัชดาธิสถานเขตทวีวัฒนาอยู่ที่วัดปุรณาวาสเขตทุ่งครุอยู่ที่วัดทุ่งครุครับเขตธนบุรีอยู่ที่วัดเวรุราชินวรวิหารเขตบางกะปิอยู่ที่วัดเทพลีลาเขตบางกอกน้อยอยู่ที่วัดเจ้าอามเขตบางกอกใหญ่อยู่ที่วัดท่าพระเขตบางขุนเทียนอยู่ที่วัดเหล่าเขตบางเขนนะครับอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารเขตบางคอแหลมอยู่ที่วัดราชสิงห์ขอนเขตบางแคอยู่ที่วัดบุญยประดิษฐ์เขตบางซื่ออยู่ที่วัด
มัชชันติการามเขตบางนาอยู่ที่วัดบางนาในเขตบางบอนอยู่ที่วัดนินสุขารามเขตบางพลัดอยู่ที่วัดวิมุตติยารามเขตบางรักอยู่ที่วัดมหาพฤทธารามเขตบึงกลุ่มอยู่ที่วัดนวลจันทร์เขตปทุมวันอยู่ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเขตประเวศอยู่ที่วัดกระทุ่มเสือปลาเขตพญาไทอยู่ที่วัดไผ่ตันเขตพระขนงอยู่ที่วัดวชิรธรรมสาธิตและยังมีที่วัดท่าทองด้วยนะครับเขตภาษีเจริญอยู่ที่วัดจันทประดิษฐารามเขตมีนบุรีอยู่ที่วัดบำเพ็ญเหนือเขตยานนาวาอยู่ที่วัดปริวาสและวัดยานนาวาครับเขตราชเทวีอยู่ที่วัดดิษฐหงสารามเขตราชบูรณะอยู่ที่วัดราชบูรณะเขตลาดกระบังอยู่ที่วัดสุทธาโพธเขตลาดพร้าวอยู่ที่วัดสาครสุนประชาสวรรค์เขตวังทองหลางอยู่ที่วัดบึงทองหลางเขตสวนหลวงอยู่ที่วัดยางเขตสะพานสูงอยู่ที่วัดราชโยธาเขตสายไหมอยู่ที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรมเขตหนองแขมอยู่ที่วัดอุดมรังสีเขตหนองจอกอยู่ที่วัดหนองจอกเขตหลักสี่อยู่ที่วัดหลักสี่และเขตห้วยขวางนะครับวางได้ที่วัดอุทัยธารามครับในส่วนของประชาชนนะคะที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ก็มากันตั้งแต่เช้ามืดนะคะบางคนมาตั้งแต่เช้ามืดได้มามีโอกาสร่วมชื่นชมนะคะขบวนพระราชพิธีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งมีด้วยกัน3ขบวนด้วยกันนะคะและจนถึงเวลานี้นะคะก็ได้ร่วมกันรอที่จะถึงเวลาร่วมกันส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะค่ะที่เห็นทางด้านขวานี้นะคะก็คือร้อยเอกจิตทัศน์สอนสงครามนะคะพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะเป็นบุตรของท่านผู้หญิงทัศนวลัยสอนสงครามองคมนตรีองคมนตรีราชสกุลและผู้ที่มีตำแหน่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะคะทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในและผู้ที่รับพระราชทานราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าผู้มีตำแหน่งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทค่ะนี่ก็คือท่านผู้หญิงทัศนวลัยสอนสงครามนะคะพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในส่วนของการร่วมวางดอกไม้จันทร์นะคะนอกเหนือจากที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง8ซุ้มแล้วนะคะรวมไปถึงวัดต่างๆทั่วกรุงเทพ46วัดอย่างที่ได้นำเรียนแล้วนะคะโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะก็ยังจัดสถานที่ให้ประสบนิกรได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ลดธงลงครึ่งเสาและข้าราชการนั้นสวมใส่ชุดสีดำเพื่อแสดงความอาลัยและก็ได้ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดจัดสถานที่วางดอกไม้จันทร์หน้าพระรูปด้วยนะคะโดยทางโรงพยาบาลก็จะได้อำนวยความสะดวกในการจัดดอกไม้จันทร์ไว้ให้ผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัยทั้งนี้นะคะโรงพยาบาลต่างๆรวมไปถึงสถาบันจิตเวชที่ลงท้ายด้วยคำว่าราชนครินทร์ก็พร้อมใจกันเป็นพิเศษค่ะจัดให้สถานที่วางดอกไม้จันทร์เช่นกันในขณะที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะคะผู้บริหารและข้าราชการรวมทั้งแพทย์และพยาบาลก็ได้นำผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับบริการสาธารณสุขนั้นร่วมวางดอกไม้จันทร์ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะที่เปิดให้ประชาชนได้ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ทุกที่เลยนะคะซึ่งในส่วนของภาคเอกชนเองนะคะก็ได้จัดให้พนักงานติดโบสีดำร่วมแสดงความอาลัยรวมไปถึงประชาชนณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะ